WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะสมเด็จพระอริยะวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่6ทับ2561ภายหลังการประชุมนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมโดยแจ้งว่ามหาเถรสมาคมได้ร่วมกับรัฐบาลและพุทธศาสนิกชนประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2559โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูรพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้าถวายพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราศีติวัสสมงคลในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2561เวลา 17:00 น.ณที่นั่งอัมพรสถานประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิตมีสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะ5พระองค์ฝ่ายคฤหัสถ์ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะ19คนเฝ้าโดยพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นทำจากทองคำสำริด 99.99% สูงตลอดพระรัศมี38เซนติเมตรน้ำหนัก20กิโลกรัมประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมสร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมขนาดเดียวกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างในวาระน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189ไอเดียแซดกดช่อง189 ลีโอเทคกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ